n o ด a d o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดล s สตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือที่ชื่อว่าเพื่อนจงเพื่อนใจมารีวิวนะชื่อหนังสือแปลกดีแต่ว่าต้องขอบคุณก่อนคือเอ่อผมได้รับการ ติดต่อมาในเพจนะครับจากจากเพจเซลเฟอร์นะครับก็บอกว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่อยากส่งให้อาจารย์ได้อ่านขอส่งมาได้ไหมนะผมก็ต้องขอบคุณอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกทุกสำนักพิมพ์หรือว่าทุกนักเขียนที่กุณาคิดถึงแล้วก็ส่งหนังสือมาให้อ่านเนี่ยผมขอบคุณทุกคนนะครับไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วว่าผมไม่อ่านหรอกนะส่งมาได้เลยผมดีใจนะครับเสียดายนิดหนึ่งคือ คือผู้ส่งไม่ได้เขียนไม่ได้เซ็นชื่อมาให้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะปกติก็จะจะอยากได้ไลายเซ็นด้วยแต่ว่าโอเคเออก็ก็ก็ได้อ่านก็ดีใจนะครับคราวนี้เอ่อทุกแต่ทุกที่นะผมจะบอกไว้ผมจะบอกไว้อยู่เรื่อยๆนะว่าเอ่อแต่แต,แต่ต้องต้องต้อง,องไม่ได้การันตีอะพูดง่ายๆว่าผมอ่านแล้วจะต้องรีวิวทุกเล่มที่ส่งมาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ คือคือหนังสือบางเล่มอาจจะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผมหรือว่าบางเล่มผมอาจจะยังไม่ได้อยากอ่านตอนนั้นนะครับแต่ขอบคุณด้วยด้วยความสัตย์จริงว่าขอบคุณที่ท่านกูนาน,นึกถึงนะก็ก็จะมีบางสำนักพิมพ์หรือว่าหนังสือบางเล่มที่ท่านผู้เขียนส่งมาแล้วผมยังไม่ได้อ่านก็ต้องต้องบอกเพื่อความชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทําไมอาจารย์อ่านของคนนั้นทําไมไม่อ่านของคนนี้แล้วผมก็จะพูดในพอดแคสต์เรื่อยๆว่าไม่ได้ เลือกที่รักมักที่ชังนะครับคืออ่านเพราะว่าสนใจ <_ d ata> ก็เหมือนหนังสือทั่วๆไปนี่แหละแต่แต่รู้สึกขอบคุณนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามันเข้าทางนะมันเข้าทางมันเป็นแนวแนว,แนวเรื่องของการรักตัวเองแนวแนวพัฒนาตัวเองแล้วอ่านง่ายมากนะอ่านง่ายมากเป็นหนังสือทําเองเนาะผมเข้าใจว่าไม่มีขายที่ที่ร้านหนังสือนะครับแต่ว่าเพจเอางี้ผมผมไม่ได้รับ ค่าสปอนเซอร์หรือว่าท่านผู้เขียนเนี่ยก็ไม่ได้บอกผมนะว่าอาจารย์อ่านเสร็จแล้วช่วยมาพูดในพอดแคสต์ด้วยไม่เคยพูดนะครับแต่ว่าผมอ่านแล้วผมชอบก็เลยอยากนำมานำนำมาคุยเอ่อถ้าจะอยากซื้อผมไม่แน่ใจเข้าไปเพจเซลเซลเฟอร์ s-e-l-f-e-r นะครับอาจจะเจอนะครับอาจจะเจอไม่การันตีนะอ่ะ ผมเลือกมาในบาง,บางเรื่องบางตอนในหนังสือละกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องรักตัวเองให้เป็นนะครับในหนังสือเขียนบอกว่าถ้าเรารักตัวเองเป็นเนี่ยเราจะสามารถรักคนอื่นได้โดยไม่ต้องเจ็บปวดความรักความสัมพันธ์ความคาดหวังเป็นได้ทั้งพลังบวกที่ดีต่อชีวิตและเป็นตัวหักลบกลบสัสดส่วนของความสุขได้เราเช่นกันคือผมชอบคอนเซป t นี้คือว่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยคราวนี้เราจะรักคนอื่นได้โดยไม่เจ็บปวดเพราะอะไร เพราะว่าถ้าสมมติเราไปรักคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไม่รักเราเนี่ยเราจะกลับมารักตัวเองทันทีโดยอัตโนมัติเราจะไม่มาทําร้ายตัวเองเฮ้ยดีนะคือรักตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนวัคซีนวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันว่ายังไงฉันรักตัวฉันเองแน่นอนละจบแล้วนะคราวนี้ฉันรักคนอื่นถ้าคนอื่นรักตอบอุ้ยดีใจมีความสุขถ้าคนรักไม่ตอบอาจจะเสียใจแต่ไม่มากนักเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเรารักตัวเองนะดีครับ อีกอันนึงนะครับคือเขาบอกว่าไม่มีใครอยากเก็บเกี่ยวรสชาติของการสูญเสียอันนี้ชัดเจนนะครับคือไม่มีใครอยากเรียนรู้ว่าความเสียใจในการจากลาตัวสิ่งที่รักเป็นอย่างไรแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะมันอาจจะต้องเจอแล้วก็เราก็จะเข้าใจได้เองนะครับสุดท้ายเราต้องทําใจแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของของมนุษย์อยู่แล้วนะครับอีกเรื่องครับพวกเขียนบอกว่าโลกไม่ได้เป็นใจให้เราเสพความสุขในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่โลกก็ไม่ได้ใจแคบจนไม่ให้โอกาสเราได้เลือกจะใช้ชีวิตเลยผมต่อยอดให้เลยนะจริงๆโลกเป็นแบบเนี้ยมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าโอ้ยฉันจะต้องเป็นโลกสวยโลกดีโลกที่แบบฉันจะมีแต่ความสุขแต่ก็อย่าเป็นโลกมืดมนจนขนาดว่าฉันจะไม่มีทางมีความสุขได้เลยนะโลกเราก็จะสลับไปมาผมผมพูดต่ออีกแล้วกันจริงๆมันอยู่ที่เราโฟกัสด้วยนะ คือถ้าเกิดคุณคิดว่าโลกมืดมนมันก็จะมืดมนไป,ไปยาวอะ่ะเพราะเราโฟกัสกับความมืดมนเราจะไม่เห็นโลกแห่งความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องดูตรงนั้นด้วยอ่ามาดูต่อนะครับอีกอันก็อบอกถ้าโอกาสไม่มาหาเราเราต้องไปหามันทุกความพยายามมีความหมายเสมอชอบมากคือบางคนเนี่ยทำไมโอกาสไม่มีสักทีพอเราอยู่กับที่ไงถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยโอกาสไม่มาหาเรา แล้วก็ไปโทษวัดเนี่ยโลกไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยผมว่าส่วนหนึ่งก็ใช่แหละคือบางอย่างเนี่ยถึงอาจารย์ไม่รู้เหรือผมมาไปหาตลอดเลยแต่มันก็ยังไม่มาหาใช่แต่มันก็ดีกว่าอยู่กับที่อะครับอยู่กับที่เนี่ยโอกาสที่จะเจอยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ถ้าเราไปหาแล้วยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่จะกระตุ้นนะให้เรากล้าทําอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจอีกอันหนึ่งนะคือลองทําในสิ่งที่ไม่อยากทําดูบ้างบางสิ่งที่ตั้งคําถามในใจว่าจะทําได้หรือเปล่า อย่าเลือกเก่งในสิ่งที่เราถนัดเพียงอย่างเดียวต่อให้มันมีสิ่งที่เราไม่เคยทํานั่นคือโอกาสที่เราจะได้ลองทําคือผมขีดเส้นแบบนี้แล้วกันคือถ้าเกิดเราทําเก่งอย่างเดียวก็โอเคครับถ้าถ้าชอบแบบนั้นแต่ก็ต้องรู้ว่าผลลัพธ์มันจะได้อย่างที่คุณคุณ,ค,ณคุณเคยได้แหละแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องกล้าทําในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่สะดวกใจไม่อยากทาผมผมไม่ได้บอกว่าให้ทําทุกเรื่องที่ไม่อยากทํานะถ้าอะไรที่รู้ตัวเองแน่ๆว่า ไอเน,นี่ยฉันเกลียดฉันไม่ชอบทำแน่ๆก็อย่าทำแต่ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าทำได้หรือเปล่านะถ้าทำได้ก็ดีสิแต่ก็ฉันคงทำไม่ได้อันนี้อันนี้ผมแนะนำว่าลอง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 ,ลองทำดูถ้ามันไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากนะลองทำดูเหมือนเหมือนที่ผมชอบเล่าให้ฟังครับการจัดพอดแคสต์ผมเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเกิดมาเพื่อจัดพอดแคสต์ผมชอบมากเลยในการพูดให้คนอื่นฟังโน no, เลยนะผมมีความกังวลด้วยซ้ำ ทำแล้วมันน่าเกลียดหรือเปล่าวะแล้วเราจะพูดอะไรแล้วคนจะฟังเหรออายเขาเขินอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็เลือกทำเนาะแล้วแล้วผมกลายเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผมอันนึงเลยจริงพอดแคสต์ไม่ได้ทําให้ผมรวยขึ้นแบบมหาศาลแบบโอ้ยแบบกลายเป็นมหาเศรษฐีทันทีภายในคืนเดียวเลยไม่ใช่เลยนะแต่มันมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ฟูลฟิลชีวิตผมได้ระดับหนึ่งเลยล่ะที่ผมได้อ่านหนังสือ ผมโชคดีแค่ไหนอะที่ผมได้อ่านหนังสือแล้วผมสามารถเอาเรื่องดีๆจากหนังสือไปให้คนฟังเป็นหมื่นๆคนได้ฟังทุกวันเนะี่ยผมว่าโชคดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องจัดพอดแคสต์นะครับลองทําในสิ่งที่ตัวเองอาจจะลังเลใจแล้วถ้าเกิดทำแล้วไม่เวิร์กก็เลิกนะครับถ้าถ้ามันไม่ได้เสียหายไม่ใช่ว่าลองทําแบบต้องใช้เงิน10ล้าน20ล้านนะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะก็ก็ลองดูฮะอ่านี้ครับชีวิตเราจะไปต่อได้ยากถ้าคิดมากกับทุกคําพูดของคนจริงครับ อย่างพอดแคสต์ผมพูดต่อเลยถ้าผมเป็นคนคิดมากนะเดี๋ยวจะมีแบบนกาทีฟคอมเมนต์มีอยู่เรื่อยๆนะแต่ไม่บ่อยหรอกแต่มีให้เห็นนะพูดรีวิวหนังสือทุกเล่มเหมือนกันเลยน่าเบือ่อไม่เห็นสนุกเลยอะไรเงี้ยมันมีบ้างนะผมก็ไม่เข้าใจว่าคือเท่าเบื่อเขาไม่น่าฟังเลยนะจริงๆแล้วเขาน่าจะกดข้ามอ่ะแต่ว่าคนไม่เหมือนกันไงแต่ถ้าเกิดผมคิดว่าไม่ได้ละเซ็งละมีคนด่าเลิกเก็บทุกอย่างที่เขาพูดมาคิดนอนไม่หลับ เราไปต่อยากเนอะพอดแค์ผมคงเลิกทําไปแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องมองข้ามไปบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นข้อความให้กําลังใจนะชีวิตที่ผิดจังหวะไปบ้างก็ไม่ได้แย่เสมอไปครับเขาบอกไม่มีหลอกชีวิตที่รับเรื่องร้อยเปอร์เซ็นะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นคนนั้นโอ้คนนั้นดีจังคนนี้รวยจังคนนี้มีความสุขจังเนี่ยคุณเห็นเฉพาะตอนที่เขามีความสุขไงเพราะว่าไม่มีความสุขคุณไม่เคยรู้จักเขาไงว่าเบื้องหลังเขาผ่านอุปสรรคมาเต็มไปหมดเลยเขาท้อเยอะแยะ อย,อย่างที่ผมบางทีผมก็ชอบทำนะคืออย่างผมแต่ก่อนนะผมได้ตีพิมพ์เนี่ยผมจะลงบทความที่ได้รับตีพิมพ์แล้วคนก็จะมาอวยพรชื่นชมกันเต็มเลยบอกอาจารย์เก่งมากอาจารย์สุดยอดนู่นนี่นั่นก็ขอบคุณกันไปแต่พอภาพ,าพนี้ลงไปเรื่อยๆเนี่ยคนชอบคิดว่าทําไมตัวเราเป็นคนเดียวที่ถูกปฏิเสธเวลานักศึกษาเป็นใหญ่เอกนะที่เขาส่งไปตีพิมพ์แล้วเขาถูกรีเจ็ครีเจ็คเขาก็จะคิดว่าเขาคงเก่งไม่เท่าอาจารย์รนพดลเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับ ผมถูกรีเจคมากกว่าเขาอีกผมถูกปฏิเสธเนื้อแยบเต็มไปหมดหลังๆผมเลยแชร์ไอ้จดหมายปฏิเสธมั่งนะว่าเนี่ยมันมีนะคือแล้วมันมีบ่อยด้วยนะมันไม่ได้มีตอบรับนะเนี่ยโดนด่ามาเลยเทะยังแชร์ให้ดูเลยซึ่งแบบนักศึกษาหลายคนบอกเขาคุณอาจารย์นะแบบทําให้เขามีกําลังใจเลยว่าขนาดอาจารย์ยังโดนปฏิเสธใช่โดนโดนเยอะด้วยแล้วมีรเฟสเซอร์ที่ผมรู้จักอะ่ะเขียนคอมเมนต์เต็มเลยผมผมเยอะกว่าอาจารย์อีกเขาเก่งกว่าผมนะยิ่งเก่งยิ่งโดนปฏิเสธเยอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่มีชีวิตราบเรื่องหรอกครับแต่เราโซเชียลมีเดียทาให้เราเห็นชีวิตข้างที่เป็นบวกอ่ะเพราะฉะนั้นในหนังสือเขาบอกว่าก็ชีวิตมันก็อย่างเงี้ยมันมีสิ่งง่ายสิ่งยากสะดุดบ้างผิดแผนบ้างตั้งสติกันไปตั้งหลักใหม่เท่านั้นเองนะครับเอออีกอันนะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเขาบอกว่าวันที่เติบโตกับชีวิตวัยผู้ใหญ่จะเข้าใจได้เองว่าเหนื่อยแต่มีความสุขรสชาติเป็นยังไงที่รู้สึกคืองี้คือพอผมอ่านเะนี่ยผมนึกถึงตอนผมสอนหนังสือว่า คือสอนหนังสือเนี่ยเหนื่อยจริงๆนะต้องต้องยอมรับเลยนะว่าตอนเนี้อาจจะอายุเยอะอะ่ะไม่อยากใช้คําว่าแก่เลยอายุเยอะ,อะสอนหกชั่วโมงนี่เหนื่อยเหนื่อยแต่มันอิ่มเอมใจไงไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้นะักศึกษาที่เรียนกับผมเขาอิ่มเอมใจหรือเปล่านนะแต่ว่าผมรู้สึกอ่ะว่าเราแบบเราได,เาได้เราได้พูดสิ่งเหล่านี้ไปอะ่ะหรือจะมีบางวันเหมือนกันนะที่อัดพอดแคสต์แล้วเหนื่อยอะ่ะคือหมดแรงเหมือนกันนะแต่แบบมันฟินอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบมันมีความสุขอ่ะ ที่เราได้พูดหรือหรืออย่างตอนนี้ผมผมเชื่อนะว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับใครบ้างบ้างแหละนะมันอิ่มเอมใจนะแต่จริงๆก็ตอบอกว่าต้องเป็นวัยที่เติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่เหรอจริงๆบอกว่าเด็กก็มีนะเหนื่อยแต่มีความสุขอะเตะบอลนี่เหนื่อยนะแต่มีความสุขชะมัดเลยอ่ะมาดูต่อนะครับเขาเขียนว่าคุณค่าของเราไม่ได้วัดเอาจากความคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามใครว่าเรามีค่าไหมต้องมีค่าไหมคุณค่าของเราอยู่กับตัวเราเองนะนะครับ รานนั้นก็ก็ถ้าไปวัดความคิดคนอื่นก็เดี๋ยวมีคนบอกเราไม่มีค่าก็ไม่มีค่าเลยอย่างเงี้ยจริงๆถามตัวเองนะว่าตอนเนี้เราเราได้ทําอะไรที่เป็นสิ่งดีๆหรือเปล่านะนั่นคือความสุขจริงๆของเราและคุณค่าของเราอยู่ตรงนั้นอีกอันที่ผมว่าเป็นข้อแนะนําที่ดีนะคือเขาบอกว่าจงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะครับเวลาที่สุขก็ยิ้มหัวเราะออกมาได้อย่างเต็มที่เริงร่าเวลาที่เศร้าก็ก็ร้องไห้ใช้น้ําตาระบายความเศร้าออกมาบ้าง คือคืจริงสุขแล้วหัวเราะแล้วยิ้มเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบางคนก็มีนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางคนเนี่ยมีความสุขแต่ไม่อยากยิ้มไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมันเด็กๆอาจจะโดนกดดันมไม่รู้นะที่แบบเหมือนกับถ้าสุขแล้วมันรู้สึกผิดอะเวลายิ้มแล้วรู้สึกแบบเดี๋ยวจะกลายเป็นพ่อพ่อแม่จะว่าว่าเหลิงหรืออะไรไม่รู้นะแต่เคยเคยเจอเหมือนกันแต่น้อยกับอีกอันนึงคือเศร้าก็ไม่ร้องให้เพราะว่าต้องทาตัวเข้มแข็งก็ไม่จําเป็นนะถ้าอายคนอื่นไม่อยากไปร้องที่สาธารณะก็ไม่เป็นไร อยู่กับตัวเองร้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันธรรมชาติมนุษย์อะสุขเศร้าเบือ่อมีความสุขสนุกอะไรเงี้ยมันมันมันวนเวียนแบบนี้ฮะอ่านี้ผมก็ชอบนะเขาเขาบอกว่าคนที่ไม่ใช่สุดท้ายจะหลุดหายไปเองครับบทุกสถานะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะความรักหรืออะไรก็ตามนะถ้าถ้าสมมติเป็นแฟน,นกันเนะี่ยถ้าสุดท้ายมันไม่ใช่เนาะเขาก็จะแยกออกจากกันเราก็จะแยกจากเขาเขาก็จะแยกจากเรานะ เขาจะไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คือไม่ได้แปลว่าเขาเลวเราดีหรือเราเลวเขาดีไม่เกี่ยวนะมันแค่ไม่เข้ากันน่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็บอกว่าสุดท้ายมันจะหล่นหายไปเองอมาอีกอันนะครับเขาบอกว่าพพอร์ตคนอื่นได้แต่อย่าลืมพพอร์ตหัวใจตัวเองด้วยนะครับบางคนเนี่ยเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเป็นผู้รับภาระทางความรู้สึกคือคือแบบทําแบบทุกอย่างฉันรับมาเองอะไรเงี้ย จริงๆแล้วเขาเขียนแบบนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะใจดีคนอื่นอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะแบบทุกอย่างจะต้องมาลงที่เราอะไรเงี้ยเราต้องรู้จักรักตัวเองนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานให้ได้คือคือยังไงก็ตามเมื่อวานมันจะดีจะไม่ดียังไงลองลองพยายามวันนี้ใหม่นะลุกขึ้นมาแล้วเราจะต้องเป็นตัวเองที่ดีขึ้น อ่าอีกอันครับเขาบอกว่ากว่าจะรู้ชีวิตชอบแบบไหนบางทีอาจจะใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตในการตามหามันเพราะนั้นเนี่ยคนฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยบางทีบอกตอนนี้อายุ4ี่สิบแล้วยังไม่รู้ว่าชอบแบบไหนอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้นะเขาบอกคนเราใช้เวลาในการเดินทางไม่เท่ากันครับบางคนถึงจุดหมายได้เร็วเหมือนบินไปบางคนใช้เรือพายไปอย่างทุลักทุเลเอาา่างี้ท้อใจเสียจาจเดี๋ยวก็ไม่ถึงจุดหมายอ่ะประโยคถัดไปครับเขาบอกว่า แต่จะช้าหรือเร็วก็ไม่สําคัญเท่ากับความสุขระหว่างทางเออจริงเนาะความสุขมไม่ได้อยู่ที่ปลายทางนะความสุขมันอยู่ที่แต่ละวันเน่ยถ้าเราไปผูกติดความสุขเราอยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> นานเลยแหและเราก็ไม่การันตีด้วยนะว่าจะสุขหรือไม่สุขบางทีอาจจะไม่ถึงเลยก็ได้เนาะถ้าถ้าความสุขอยู่ระหว่างทางเนี่ยยังไงก็มีความสุขครับจะไปถึงเป corpses, <c oughs> ้าหมายหรือไม่ถึง <c oughs> ไม่เป็นไรยังไงก็แฮปปี้ยังไงก็มีความสุขผมว่าเป็นไม่ไม่เซตที่ลองลองลองนำมาพิจารณากันก็แล้วกันเนาะ พยายามดึงความสุขให้อยู่กับระหว่างนางเป้าหมายเนี่ยมีมีได้นะแล้วผมก็มีนะผมก็ทํา OkR OK คอาทเป้าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะเป้าหมายมันน่าจะเป็นตัวตัวล่อเรามากกว่าให้เราเดินอะแต่ความสุขอยู่ที่การเดินอะความสุขอยู่ที่การการการไปข้างหน้าจริงๆบาง,งทีผมผมคิดเหมือนกันนะว่าไอ้เป้าทั้งหลายแหล่ที่ผมเซตไว้เนี่ยถ้าเราไปผูกติดว่าถ้าไม่บรรลุเป้าเศ้าเลย อย่างนี้เราเราอาจจะเศร้าบ่อยมากนะยิ่งเป้าที่มันยากเป้าที่มันท้าทายมันก็จะทำให้เรายิ่งยิ่งยิ่งมีโอกาสเศร้าเยอะแต่ถ้าเกิดเป้านั้นมันตั้งไว้เพื่อให้ผมได้ทำผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นผมทำบอดแคสผมตั้งเป้าไว้นะไตรมาสเนี่ยสองหมืนดาวโหลดต่อวันปรากฏว่ายังไม่ถึงเลยเนาะถ้าไม่ถึงเนี่ยถ้าผมเศร้าเนี่ยผมอาจจะไม่อยากทำแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงนะ นับวันก็จะมีช่องพอดแคสต์มากขึ้นอาจจะมีคนฟังผมน้อยลงก็ได้แล้วก็เลิกใช่ไหมเพราะมันเศร้าไงแต่ถ้าเกิดการตั้งเป้านั้นทำให้ผมได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ทําตอนนี้ดูซิว่าตอนนี้จะมีคนฟังเยอะแค่ไหนแต่ความสุขอยู่ที่การทำเนี่ยอยู่ที่การอดอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยอย่างนี้มันดีนะนั้นลองลองเปลี่ยน mindset แบบนี้ดูนะครับมาดูอันถัดไปนะครับผู้บอกว่าโตมากแค่ไหนก็ต้องการครําปลอบใจโตแล้วไม่ได้แปลว่าอ่อนแอไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะโตยังไงเนี่ยก ต้องการคำปลอบใจแล้วก็จริงๆเราอ่อนแอบ้างก็ได้นะคือไม่บอกฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องเข้มแข็งตลอดอ่อนแอบ้างก็ได้นะเราพยายามแข็งแกร่งมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอย่าไปคิดนะว่าคนนี้สบายมากมันโตแล้วอะไรเงี้ยปลอบใจเขาบ้างนะเป็นห่วงเขาบ้างแล้วคนที่ที่รู้สึกแย่เนี่ยก็อ่อนแอบ้างก็ได้มาดูอันถัดไปนะถ้ามีความรัก ต้องรักให้พอดีครับเขาบอกเวลามีความรักต้องบอกตัวเองให้รักให้พอดีเพราะว่าถ้าเรารักมากไปเนี่ยคาดหวังว่าเขาต้องเป็นโลกทั้งใบคาดหวังว่าทุกความสุขเราจะต้องได้รับจากเขาคนเดียวเนี่ยเขาบอกจะเป็นความสัมพันธ์ที่แย่นะฮะแล้วเราจะเจ็บปวดเพราะว่าบางทีเราไปยึดติดอะนะครับไม่มีใครเป็นทุกอย่างให้เราได้มากขนาดนั้นหรอกอันเนี้ยอันนี้ผมผมไม่ได้พูดถึงความรักของสามีภรรยาด้วยนะความรักของพ่อแม่ที่มีให้ลูกเนี่ยผมว่าก็แอพพลายนี่ส่วนตัวนะเพราะว่าบางคนบอก เราต้องให้ลูกรักเรา100%เอเนี่ยกดดันด้วยนะกดดันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยลูกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบ้างที่ที่เขามีชีวิตของเขาอะ่ะโอ้ยพ่อแม่น้อยใจเศร้าเสียใจผมว่าเนี่ยอาจจะอาจจะลองลองคิดใหม่กันแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันต้องรักให้พอดีอะ่ะเปิดโอกาสให้ให,ให้ให้พื้นที่เขาด้วยอะ่ะแบบนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นธีมหลักของหนังสือพัฒนาตัวเองอันหนึ่งแต่ว่าเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนํามาพูดนะก้าวที่ดีที่สุดคือก้าวออกมาจากอดีตครับเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือแย่ล้วนได้สอนอะไรบางอย่างแก่เราเสมอแต่ว่าอย่าไปยึดติดลุงนี้นะตอนนั้นฉันทำอย่างนี้ดีกว่าคือคิดได้แหละแต่ถ้าคิดตลอดเวลาเขาไม่ไหวตัวเราก็เจ็บอยู่ซ้ําแล้วซ้าเล่าเศร้าซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทําแบบนั้นนะ เขาสอนเราแล้วนะมันเป็นบทเรียนเราแล้วก็เอาบทเรียนนั้นไปทําต่อย้อนอดีตกลับไปไม่ได้ครับนั้นก้าวที่ดีที่สุดคือก้าวออกจากอดีตอีกอันครับเขาบอกว่าอย่ากดดันตัวเองจากความคาดหวังของคนอื่นนะบางคนเนี่ยแบกความคาดหวังของทุกคนบนโลกเลยอยู่ที่บ้านก็ต้องคาดหวังจะเป็นลูกที่ดีจะเป็นพ่อจะเป็นแม่ที่ดีจะเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีไปที่ทํางานก็จะเป็นลูกน้องที่ดีจะเป็นเจ้านายที่ดีโอ้ฉันจะเป็นคนที่ดีของโลกนี้อะไรเงนี้ กดดันเกินไปเป็นคนดีดีนะครับแต่ว่าอย่าไปกดดันตัวเองว่าฉันต้องเพอร์เฟกต์ทำแบบนั้นเขาเป็นคนมีความทุกข์ง่ายและมีทุกข์ได้ทุกวันอนะ่ะเพราะว่ามันคาดหวังสูงมากไงไม่อีกอันครับเขาบอกว่าดอกไม้ที่ถูกวางได้ถูกที่มันจะเติบโตอย่างสวยงามในแบบของมันชอบมากเลยนะพวกคนเราก็เหมือนกันถ้าพาตัวเองไปในที่ที่ควรอยู่มันจะเห็นโอกาสที่ดีต่อตัวเองแน่นอนจริงนะครับบางทีเนี่ยเราไปสตัก๊กหรือว่าไปอยู่กับที่ที่มันไม่ใช่เราอ่ะ ที่ที่มันเราเราเติบโตได้ยากอ่ะแล้วเราก็พยาพยามพยายามเนะแต่ความพยายามมันก็ยังยังไม่ได้ส่งผลเพราะว่าเราอยู่ผิดที่ไงผมว่าเป็นข้อคิดที่ดีอันหนึ่งสําหรับคนที่รู้สึกว่าเบิร์นเอารู้สึกว่าเหนื่อยว่าจริงๆเราเราอยู่ถูกที่หรือเปล่านะถ้าอยู่ถูกก็ทําต่อลุยต่อเหนื่อยก็พักแล้วก็แล้วก็ไปต่อแต่บางทีอาจจะอยู่ผิดที่ก็ได้นะไม่ได้แปลว่าที่นั้นมันไม่ดีอะไรมันไม่แค่ไม่เข้ากับเราอ่ะอันนี้นะครับ จุดเริ่มต้นของความสุขคือใจและความคิดของเราเองเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มง่ายที่สุดแต่ก็ยากที่สุดเหมือนกันนะ็คือมันมันเริ่มง่ายมุมไหนหรือว่ามันไม่ต้องไปบังคับอย่างอื่นไงมันอยู่ที่ใจเราแต่มันเริ่มยากเพราะว่าใจเรานี่แหละไม่ยอมเชื่อไม่ยอมจะทําให้ตัวเองมีความสุขอันนี้มันมีทั้งยากและง่ายนะถ้ามันไปอยู่ที่คนอื่นเนี่ยมันยากตรงที่เราต้องไปบังคับคนอื่นเนี่ยให้ทําน่นทํานี่ไงมันยาก จริงๆอยู่กับตัวเราเองเนี่ยเราจัดการความสุขได้ตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ง่ายแล้วนะแต่มันยันดันยากเพราะว่าเราคิดไม่ได้อะคือเราแบบไม่ฉันจะมีความสุขไ,ไม่คิดแบบเนี้<_ <EN> _>เขาบอกว่าคนที่มองโลกแบบคิดบวกเนี่ยไม่ใช่อวดว่าตัวเองมีความสุขนะแต่แต่คือการเห็นความจริงครับเข้าใจจริงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะบางทีมันทุกเนี่ยเพราะเราไปคิดลบก,ก่อนว่าจะต้องทุกข์แล้วก็ไปคิดไปเลยเถิดเลย มาต่อนะครับก็บอกว่าทุกการเริ่มต้นดูเหมือนเป็นเรื่องยากในชีวิตเสมอนะแต่พอลองใช้เวลาและให้โอกาสตัวเองได้พยายามจะกลับไปขอบคุณความอดทนในตัวของตัวเองในที่ผ่านมาจริงฮะเริ่มต้นทุกอย่างยากหมดเพราะเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นเนงจริงๆยากยากทุกเรื่องอะ่ะหรือหรือมันไม่ได้ยากมากมันก็มันก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมอะ่ะเวลาเราลงนึกถึงเราตอนเราย้ายโรงเรียนเนี่ยหรือตอนเราเราเรียนอยู่มัธยมแล้วกลายเข้ามาหอทยาเนี่ยมันไปแล้วมันแบบ อันนี้ทำยังไงอันนี้ทำยังไงอันนู้นทำยังไงมันจะมีพีเรียดแบบนี้บางคนใช้เวลานานาน,นะบางคนใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่ามันจะมีประมาณนั้นแต่ถ้าเราอดทนกับมันนะถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะครับถ้าไม่รักก็ไม่ต้องไปอดทนนะถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบรักเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะเข้าที่เข้าทางครับอ่ะมาดูต่อนะครับก็บอกอย่ายให้ใครขโมยช่วงเวลาของการเติบโตครับในหนังสือนะผู้เขียนบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะใช้เวลากับความเศร้าให้น้อยที่สุด เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปใช้กับเวลากับมันเยอะก็เสียดายเวลาไงเหมือนโดนขโมยเวลาไปเลยเนาะเศาได้นะผมไม่ได้บอกห้ามเศร้าแต่ใช้เวลากับมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตีมตีมหนังสือคล้ายๆกันอีกอันนึงคือรีสตาร์ตตัวเองใหม่คือเขาบอกว่าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้โอกาสตัวเองเรื่อยๆครับถ้าตรงไหนมันไม่ใช่อย่าฝืนจนเสียเวลากลับมาโฟกัสในสิ่งที่ทําแล้วมันมีคุณค่ากับตัวเองจะพูดถึงเรื่องงานก็ได้นะครับ ผมไม่ได้บอกว่าฟังเอพิโซดนี้แล้วลาออกเลยแต่ว่าให้ตระหนักรู้แล้วลองคิดดูดีๆว่าตรงนี้มันใช่ไหมเรื่องความสัมพันธ์เรื่องแฟนเรื่องทุกอย่างนะครับลองดูถ้าใช่รอดูก่อนก็ไปต่อลุยต่อหาทางผมก็ชอบนะที่จะแบบว่าให้พูดคุยกันดีๆหาทางออกร่วมกันเพราะว่าบางทีอย่าไปหุนหันพันแล่นว่าฉันไม่ใช่ละออกไปก่อนต้องคิดดีๆครับเรื่องพวกนี้ใช้เวลากลับมันนิดนึง อ่ะมาดูต่อนะครับก็บอกว่าต่อให้ชีวิตสู้กลับครั้งที่ร้อยเราก็ต้องสู้ชีวิตกลับครั้งที่ร้อยหนึ่งคือที่เคยบอกไหมเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสูสู้กลับเราก็ต้องสู้กลับอีกทีหนึ่งอะก็บอกไม่มีวันไหนที่ไม่ต้องพยายามเลยครับเราก็ตั้งใจใช้ชีวิตแพ้บ้างอะไรบ้างก็ได้นะเหนื่อยมากท้อใจมากเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ครับเนาะ เพราะนั้นทุกคนมีปัญหานะครับอย่าไปคิดว่าโอ๊ยคนนี้ชีวิตดีคนนี้ชีวิตไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคทั้งนั้นเนะ่ยแต่มันก็มีชีวิตที่มุมดีๆเหมือนกันเช่นเดียวกันใครโชคดีหน่อยก็ปัญหาน้อยหน่อยใครโชคดีน้อยหน่อยก็ปัญหามากหน่อยเท่านั้นเองแต่มันก็จะผ่านไปอีกอันที่เป็นข้อเตือนใจคืออย่าใช้ชีวิตแบบกลัวความผิดหวังครับเขาบอกว่าบางทีเรากลัวมากเกินไปนะกลัวผิดหวังจนไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการกลัวทํานั่นแล้วอายทํานี้แล้วอายก็เลยไม่่ทําาเลยยสักอง เช่นถ้าผมกลัวผิดหวังว่าทำพอดแคสต์แล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนฟังและจะรู้สึกเสียหน้าผิดหวังก็คงไม่มีนโดโตนสตอรี่ให้ให้ท่านฟังอยู่ตอนนี้เนาะผมก็ไม่ได้บอกว่าตอนนี้สําเร็จอะไรมากมายหรอกบางคนบอกอาจารย์ตอนนี้ก็น่าอายนะก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นไปได้นะครับทามาทั้งนาแล้วมีคนฟังอยู่แค่นี้อาจารย์ไม่อายเหรอมีคนถามผมแบบนี้จริงๆนะในในพอดแคสต์น่ในคอมเมนตะ์น comment, บอกอาจารย์ไม่อายเหรอคนฟังอยู่นิดเดียวเองผมบอกไม่นะผมผมโอเคนะเขาเขาก็เขียนมาตอบอีกนะ ผมแค่ผมแค่งงคนนิดหนึ่งว่าทําไมเขาถึงบอกว่ามันน่าอายงไงไม่รู้อะผมก็ว่ามันก็โอเคนะมีคนฟังแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วเขาคงเอ็กซ์เปกว่าทํามาตั้งนานต้องมีคนฟังเป็นล้านหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็เขียนเขียนตอบเขาบอกว่าไม่นะครับผมโอเคนะแค่มีคนเอาสิ่งที่ผมฟังไปใช้ประโยชน์คนเดียวผมก็คุมแล้วสองคนมก็คุมแล้ว,ก,ลวก็กลับมาที่ทีมนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะหรือไปกลัวความล้มเหลวอะไรเยอะพวกนั้นนะถ้ากลัวเยอะก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะครับ อีกอันนะครับก็บอกว่าจงเป็นคนที่ดีให้คนที่รักโอชอบนะคือจริงๆเราเป็นคนที่ดีอ่ะใช่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักอะ่ะเราเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาเลยอันนี้ผมว่าเราอาจจะดีไม่ได้สําหรับทุกคนก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องเลือกดีเฉพาะบางคนนะแต่ว่าบางบางทีเราทําตัวแบบเราแบบนี้บางคนก็ไม่ชอบก็มีนะเราไม่สามารถจะทําให้ทุกคนชอบเราได้แต่คนที่เราควรให้เขาชอบเราได้เนี่ยคือคนที่เรา รักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีสําหรับสามีภรรยาสําหรับแฟนสําหรับลูกสําหรับอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้เพอร์เฟกหรอกนะครับไม่งั้นก็กดดันตัวเองไปอีกนะอันนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับก็บอกอย่าให้รักเดียวที่ปิดหวังมาเป็นผู้พิพากษาความรักทั้งชีวิตที่เหลืออยู่คือบางคนเคยอกหักมา oh, โวยเกลียดผู้ชายไปตลอดชีวิตอันนี้ผมว่าเยอะไปนิดนึงหรือเกลียดผู้หญิงไปตลอดชีวิตผู้หญิงหลอกลวงแน่นอนทุกคนเป็นเหมือนกันเฮ้ย <"He i, S 2> มันครั้งเดียวนะ หรือจะต่อให้2ครั้งก็เอแต่คุณมีผู้หญิงในโลกนี้เป็นหลายพันล้านคนนะครับอย่าพึ่งเจน e r a l i ส e หรืออย่าพึ่งไปไปตีตีเหมาว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะมีผู้หญิงดีเยอะแยะฮะผู้ชายดีๆก็เยอะแยะนะครับเพราะนั้นอย่าไปเป็นผู้พิพากษาเลยว่าทั้งชีวิตฉันจะไม่มีทางเจอผู้หญิงที่ดีหรือไม่มีทางเจอผู้ชายที่ดีอีกแล้วอ่ไม่อีกเรื่องนะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปครับเราไม่สามารถเติบโตได้จากการยืนอยู่ที่เดิมคือไม่ได้กระตุ้นให ถ้าใครแฮ ppy กับที่เดิมก็อยู่ต่อครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนแล้วทุกอย่างมันจะแยกไงมันมีการเปลี่ยนแล้วมันไปในทิศทางที่ดีก็มีเชื่อไหมบางบางเรื่องเนี่ยที่เปลี่ยนมันคือมุมมองเราทัศนคติเราพราะเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเรื่องที่เราเคยรู้สึกว่ามันยากมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมันเครียดแต่พอเราเติบโตถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันนะมันดีเหมือนกันนะเชื่อดิ ลองดูถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่อย่าไปปิดกั้นตัวเองว่าจะไม่มีไม่มีทางทําได้ในเรื่องนั้นอันนี้ก็ชอบนะเขาบอกว่าย่าปล่อยให้เออเขาบอกว่าปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของตัวเองครับคือบางบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาเร่งรีบแค่ไหนเนี่ยก็บอกไม่ได้ทําให้โลกหมุนผ่านไปเร็วขึ้นเนะบางคนบางสิ่งหายไปเปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวคือเวลามันจะมันจะจัด,จด,จดการเน่เร่งไม่ได้เอาอันนี้อันนี้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแต่นึกขึ้นมาได้ผมว่าเวลาหนังสือจะออกอะ มันแบบอยากให้มันออกเร็วๆอะ่ะแต่มันออกเร็วไม่ได้นะมันต้องรอเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นอยู่เนี่ยวันนี้ท่านฟังวันที่สิบ้าใช่ปะถ้าตามกําหนดการเดิมเนี่ยหนังสือเล่มใหม่แล้วสุดจ่อวันที่23บสาชื่อแค่นี้ก็ดีมากแล้วแต่ว่าสำนักพิมพ์เขาก็ยังไม่บอกผมเลยว่าตกลงจะยังไงออกหรือเปล่าผมก็บอกว่าจะให้ผมโพสในอยากอยากอยากโพสแล้วอยากเห็นรูปเล่มอะ่ะคือคือเป็นคนเขียนก็อย่างนี้นะนเขียนผมว่านักเขียนทุกคนเป็นอะ่ะ ไม่ว่าจะเขียนมาแล้วกี่สิบเล่มก็ตามเป็นร้อยเล่มผมว่าก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีลูกออกมาคนใหม่อะเราก็อยากออกหนังสืออะก็ก็เนี่ยเมื่อไหร่มันยี่ิบสามสักทีวะก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยนานๆอะไรเงี้ยเพื่อเราลองไงเพราะนั้นก็เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะให้เวลาทําหน้าที่มัน,นเ,รเ,รเราเราเร่งไปก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้ทาให้วันเสร็จเร็วขึ้นวันนี้ยาวนิดนึงนะอยากให้จบภายในตอนเดียว จริงๆแบ่งเป็น2ตอนก็ได้แหละเล่มนี้แต่ว่าอยากรีวิวให้จบเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์มันจะเป็นรายการ MBA Weekly แล้วไงไม่งั้นเดี๋ยวมันติดติดขัดอยู่นะครับอีกเรื่องเขาพบอกเสาหลักชีวิตที่ดีคือตัวเราเองนะครับบางคนก็บอกจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องอยู่กับตัวเรานี่แหละเราก็ต้องมีมีตัวเราเป็นเสาหลักในชีวิต โอเคก็จบประมาณนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมว่าดีนะเพจเขามีคนตามเยอะแยะเลยนะครับเซลเฟอร์ er, นะ S E L F E R บอกในในแต่หนังสือทําเองนะเห็นชัดเลยว่าทําเองไม่ได้ว่าไม่ดีนะดีนะครับแต่เขาแต่คนเขียนเขาก็เขียนมาว่าทําเองบอกเพจมีผู้ติดตามกว่า200,000 followers ใน Facebook แล้วก็100,000 followers ใน Instagram นะครับก็ก็กอ่านแล้วชอบ เหมือนเหมือนที่เคยเล่าอะนะอะไรที่ผมเราชอบไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆหรอกก็เอามาพูดให้ฟังนะเดี๋ยวนี้ดูเหมือนยิงด้วยนะมีคนขอให้สปอนเซอร์พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้รับหรอกเพราะว่าหนึ่งคือคือเก่งใจคนให้สปอนเซอร์ด้วยอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อินในเรื่องที่เขาให้พูดพอพูดไปก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีอะ่ะรู้สึกแบบนั้นเองเนาะแล้วจะให้พูดก็ขัดเขินเพราะว่าบางอย่างก็ เอาตรงๆพูดไม่ได้ไม่เคยใช้บริการแล้วจะบอกว่าดีมากผมพูดไม่ออกนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ก็ปฏิเสธแต่ขอบคุณนะขอบคุณที่คุณนาติดต่อมานะครับก็ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story